อัปเดตล่าสุดนะครับหน้าประตูระบายน้ำคลองเมืองเดิมนะครับตรงนี้เป็นประตูระบายน้ำปากคลองตลาดนะครับตรงนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดูครับเตรียมความพร้อมตลอดนะครับจะมีท่อสูบตลอดสูบน้ำด้านในมีฝนตกบ่อยๆตัวนี้ต้องสูบออกมาเนี่ยครับแล้วก็จะมีประตูกันน้ำดันเข้านะครับเนี่ยตรงปากเนี่ยจะมีฝาปิดสองอันเลยครับมีฝาปิดน้ำด้านนอกนี่เข้าไม่ได้นะครับเนี่ยระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้นะครับตอนนี้น้ำถือว่าใสนะครับสีแบบนี้นะครับน้ำเหนือยังลงมาไม่ถึงนะครับนะครับส่วนคันกั้นน้ำก็ที่เห็นนะครับครับเนี่ยหน้าประตูระบายน้ำยาวไปนู่นนะครับยาวไปออกไปปากคลองนู่นครับออกคลองสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับสุดคลองนี้ก็แม่น้ำเจ้าพระยาเลยสะพานนี้ไปก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะระดับน้ำตรงนี้ก็คือระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะดูครับช่วงน้ำขึ้นก็จะเลยขอบดำๆมาขอบดำๆในน้ำขึ้นนะตอนนี้น้ำลงแล้วส่วนการรับน้ำได้ของกำแพงก็จะที่เห็นนะครับดูครับจะถามว่าน้ำจะท่วมหรือท่วมไหมกรุงเทพก็ดูแนวกำแพงแข็งแรงนะครับแนวกำแพงแข็งแรงป้องกันแข็งแรงมากดูครับส่วนน้ำจะมากจะน้อยก็ต้องลุ้นน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนที่จะตกลงมานะครับนะครับตลอดแนวกำแพงนะครับตรงข้างหน้านี้จะเป็นท่าเรือราชินีนะสุดตรงนี้ไปท่าเรือราชินีขวามือเลยซ้ายมือนี้ก็ปากคลองตลาดตรงเนี้ยคลองนี้คือคลองคูเมืองเดิมนะเป็นคลองรอบกรุงคลองแรกอะนะครับคลองแรกที่จากสนามหลวงจากวัดพระแก้วเนี่ยก็จะเป็นอยู่ฝั่งทางนี้นะวัดพระแก้วก็จะคือเป็นคลองรอบกรุงคลองแรกนะครับคลองคูเมืองเดิมแล้วถัดไปคลองหนึ่งก็คือคลององอ่างที่จะเลยสะพานพุทธไปก็คือคลององอ่างนะครับเมื่อตอนปี54มีน้ำล้นออกไปเป็นบางช่วงนะครับเข้าไปในล้นเข้าไปตามรูท่ออะไรเงี้ยก็ปีหลังจากนั้นก็สร้างกำแพงสวยงามนะครับสร้างแข็งแรงนะครับเนี่ยที่เรือวิ่งแสงไฟคือแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆเลยครับสูบนี่ก็ออกแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอดนะท่วมไม่ท่วมก็ลุ้นน้ำเหนือน้ำฝนครับแต่ระดับน้ำตอนนี้ยังปกติเหมือนเดิมนะน้ำขึ้นมาก็ขอบดำๆแล้วก็น้ำลงไปก็ยังมีส่วนที่กำแพงยังมีเหลือรับน้ำได้ก็ต้องดูกันต่อไปครับน้ำเหนือคาดว่าจะลงมาก็ประมาณเดือนตุลากลางเดือนด้านบนก็ฝนครับช่วงนี้มีฝนตกตลอดทั้งหลายวันเลยครับนี่ครับมาครับท้องฟ้าแดงเลยก็อัปเดตมาให้ชมกันนะครับสถานการณ์น้ำสนใจก็รอชมได้